ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนและชาวคอเกมทุกคนด้วยครับผมนิเทศชาแนลมาจิสเตอร์เกมนะกับกับเกม Home Sweet Home ในตอนที่5แล้วนะโอเคอย่างพอได้แล้วเนี่ยเราได้วาร์ปจากอีกมิติหนึ่งจะเรียกว่าอีกมิติหนึ่งแล้วกันเนาะแต่มิติหนึ่งที่เป็นบ้านของเรากับเจนนะครับผมไปเหยียบเลือดเหยียบเลือดเนี่ยแล้วก็วาร์ปมาอีกมิติหนึ่งซึ่งในมิติเนี้ยเป็นมิติที่ค่อนข้างจะจะมีพวกเปรตนะแล้วพวกกอลล่ามพวกผีนั่นแหละนะฮะค่อนข้างเยอะเราต้องมาตามหาเจนในมิตินี้ผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคไปฮะคอมเพรสเซอร์โคตรเยอะเลยอ่ะผมเดาว่าน่าจะเป็นโรงแรมน่าจะเป็นแบบออกแนวแบบโรงแรมของเราหน่อยมาหนูมาอะไรอ่ะดันนายาวดันนายาวฉันร่วมงานตลาดแรงงาน University ครั้งที่19หลักสูตรอุดมศึกษานะโครงงานนิสิตครั้งที่22อ๋อหนูเหรอหนูกูไม่กลัวหรอกจับมาแล้วดักมาแล้วโอเจนไอชิบหายมึงไม่เห็นหันมามองกูเลยเหรอมึงเห็นแสงไฟกูไหมเนี่ยเจนเปิดประตูต้อนรับแหมต้อนรับเลยนะกูไม่เข้าได้ไหมเนี่ยไม่เข้าก็ไม่ได้นะงั้นเกมไม่เดินต่อโน้ตอีกแล้วนะไดรี่ของเจนนะเมื่อวันที่1เดือน2ปี2013กลับมาสักเกือบเช้ามืดเลยนะติมเบียร์ก็จะเมียโมโหเมียโมโหแอบไปไหนมาหรือเปล่านะโทรจริงๆติมก็ทำงานหนักนั่นแหละนะอย่าไปคิดมากเนาะแต่ติมเองก็บอกไปคร่าวๆแล้วว่างานคงต้องหนักและเหนื่อยขึ้นด้วยสงสารติมจังก็คือพอได้แล้วคือตอนที่แล้วนะมันมีโน้ตของเจนนี่แหละที่บอกว่าติมเขาเลื่อนขั้นก็เลยมีงานอาจจะมีงานหนักขึ้นนะคือเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคนะครับผมจริงๆติมก็ยังถ่ายรูปส่งมาให้เราดูอีกด้วยแหละข้างๆติมในรูปนั้นดิวอ๋อดิวคือเพื่อนของติมใช่ติมบอกว่าไอ้นายคนนั้นน่ะเพื่อนซื้อติมมาตั้งแต่สมัยยังไล่ดึงกางเกงกันตอนเด็กดูแล้ว2คนนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะว่าแต่ตอนนี้ยังเล่นดึงกางเกงกันอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามันเกย์วะหรือว่ามันเกย์วะฮะไม่ห่วงกูไปประตูทุกบานครับไปทุกบานจริงเราจะไม่ต้องระแวงนะเชื่อมีที่ซ่อนมีที่ซ่อนวะแม่งมีที่ซ่อนวะชัดเจนละโอ้โหเครื่องคอมเพรสเซอร์นี่ดังมากเขาไม่มีอะไรมั้งเป็นกองขยะหมดเลยครับเชี่ยผมไม่รู้เอาจริงเมื่อกี้คือผมไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าซาวมันขึ้นมากูวิ่งก่อนแล้วนะโอเคทำความรู้จักมีที่ซ่อนด้วยว่ะผมว่าแม่งต้องขอบคุณครับปิดถ้าปิดอย่างเงี้ยปิดอย่างเงี้ยพอใจนะถ้าปิดประตูอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่าปิดปังเงี้ยไม่เอาประตูนี้เปิดได้แต่ประตูนี้เปิดได้ไหมได้เหมือนกันครับซ้ายขวาซ้ายขวาขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายไม่ดีแล้วขวาร้ายซ้ายดีนะฮะ
ดีป่ะล่ะเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ลุงนี่กูไปขวาดีกว่าเข้าหลังไปขวาเจนเจนเจนเอาผมก่อนอย่าเพิ่งไปจะหนีทำไมจะหนีทำไมเนี่ยจะหนีทำไมครับโอ้ what the fuck กุญแจขึ้นสนิมภารกิจหากุญแจสินะต้องตามหาเอาสนิมออกจากกุญแจเพื่อเปิดประตูคือไงอ่ะเราต้องโอเคฮะตรงนี้ขอไปสำรวจด้านล่างก่อนนะดูประตูนี้ครับเปิดไม่ได้โอเคเราขึ้นบนยาวๆเลยต้องไปหาอะไรที่มันขัดสนิมเหรอหรือว่าหากุญแจใหม่เลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเที่ยวสืบเป็นยังหรือเปล่าเชื่อเจอเปรตได้เลยวะเจอไอ้ผีผู้หญิงนั่นอีกแล้วอ่ะไม่อยากเจอกับมันเลยอ่ะวิ้ยใครชิ้นเศษชิ้นส่วนรูปถ่ายคู่รักส่วนที่หนึ่งรูปถ่ายคู่ของใครบางคนที่ถูกตัดขาดครึ่งที่หลังมีเขียนว่าเซนอ๋อด้านหลังมันเขียนว่าเซนตกใจเห็นเงาเฮียตกใจเลยมีที่ซ่อนเยอะเนี่ยดูดิเป็นทางเนี่ยสงสัยต้องซ่อนแน่นอนครับเปิดไปเจอได้เลยวะได้ยินเสียงไอ้นี่ป่ะคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์ที่เอาไว้ปิดแผลน้ำมันคัตน้ำมันคัตเตอร์ตึงตึงโป๊ะเลื่อนเองตบเองครับทุกอย่างชงเองทุกอย่างเลยโอเคนะเตรียมหนีห้องนู้นไงห้องนู้นมันอยู่ห้องนู้นแน่นอนเดี๋ยวก่อนผมขอหาทางหนีที่ไล่ตรงไหนเราวิ่งออกไปตรงนี้มีตู้สามารถซ่อนได้โอเคฮะเตรียมพร้อมนะเราจะโดนในอีกไม่กี่ทีนะนั่นไงกูเห็นตูดผีตูดผีช่วยด้วยเฉยตูดแน่จังวะโอ้ยไม่เอ้ยเราทำอะไรเนี่ยเราต้องทำอะไรเนี่ยสนิมเหรอโอ้ยเราเข้าไปต้องเข้าไปจริงๆเหรอพี่ครับพี่
เสียงใกล้มากว่าแล้วไม่มีผิดมันต้องเจอแบบนี้ผมต้องหาอยู่ไหนว่ามันอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอโอ้เป็นงูฉกตายห่ากุญแจเอ้าช่วยหน่อยดีก่อนนี่โอเคไม่ใช่เหรอมันเดินมาแล้วเพื่อนเคมีแปลว่าไม่ใช่นี้มันเดินมาแล้วใกล้มากเราต้องไปตรงห้องหนูไอห้องหนึ่งเพื่อเปิดเดินตามตัวไปครับผมว่าเดินตามตัวนี้ได้ผลสุดแล้วแต่ว่าไปนู้นถ้าเขาเราเข้านู้นโอเคใจเย็นอีซี่ไม่ยากอย่าใกล้กันไปใกล้ไปไม่ดีเหมือนเราดูหนังสายลับนะฮะว่าสะกดรอยเวลาจะสะกดรอยตามคนอย่างเงี้ยครับผมเราต้องอย่าใกล้เกินไปถ้าใกล้ไปเขาจะรู้ตัวกลับมาหาฉันขั้นแรกเว้ยเอ็งต้องอย่าทำอย่างงี้ผ่ายไม่หยุดเดินไปเลยเดี๋ยวรอวนออกไปนอกห้องนะเดี๋ยวเราจะไขประตูนี้ตัวนี้มีสารเคมีแล้วกลับผมว่าน่าจะกลับเข้าไปห้องนั้นใหม่เพื่อผสมสารเอากำจัดสนิมนะผมเดานะน่าไปงั้นเพราะว่า4ตัวที่ใส่ไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลย4ตัวนั้นนะฮะรอให้ออกจากห้องนี้ไปก่อนแพทเทิร์นผมจะไม่เทิร์นมันได้แล้วง่ายแพทเทิร์นง่ายเสียบบิดปั๊บนั่นแหละเท่านี้แหละครับผมกลับไปห้องเดิมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเชื่อกูว่าไม่เวิร์กว่ะกูว่าเราเดินอย่างนี้ไม่เวิร์กว่ะผมว่าเราอ้อมไปฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเดินออกทางนี้ใช่ฮะมันเดินออกนี้โอ้ยเหนื่อยโอ้ยหลบนี่ไม่เดินผ่านไปครับแล้วเราก็ไปผสมสารเคมีเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดจากเป็นคนหนึ่งที่พยายามตามหาแฟนครับโอเคฮะมาเทน้ำลงไปขั้นแรกในตามสูตรที่ตรงกระดานได้บอกไว้ครับก็ตามด้วยอันนี้โอเคครับผมแค่นี้แล้วก็เลือกว้าสลายเผ
ภายในกุญแจประตูอาคารเรียนกุญแจประตูนั่นแหละไปต่อเชี่ยมันกลับมาทำไมมันกลับมาทำไมมันกลับมาทำไมอ่ะความจริงตามหลักแล้วไปทั้งของมันมันต้องเดินแบบสงสัยเอาเลยเอาเลยอ่ะมามามากลับมาแล้วกันกลับมาแล้วฉันเป็นผีเดินช้ามากออกไปแล้วครับโอเคตามตูดผีต่อโอเคอีซี่ซี่กูจะไปเทิร์นมึงได้แล้วตกใจนึกว่าเปลี่ยนไปเทิร์นนึกว่าเปลี่ยนวิธีการเดินมันเดินเข้าไปในนู้นเราก็อยู่งี้มันเปลี่ยนการเดินครับเปล่าท้ายมันก็เข้าโอ้เปลี่ยนการเดินจริงๆด้วยว่ะเพราะปกติมันต้องเข้ารูนี้ฮะรูเนี้ยไปแล้วจ้าเดินวนว่ะเฮ้ยแต่ไม่ทันแล้วมาได้แล้วเนี่ยแหละเสียบเข้าไปล็อกครับเจนอยู่ไหนเจนโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยอ่ะเฮ้ยโน้ตอันอื่นไม่มีนะคงไม่พลาดอะไรนะเจนผมเห็นเจนถึงแล้วดูก่อนไดอารี่ของเจนฮะเมื่อวันที่18เดือน2ปี2023เต็มกับบ้านดึกมากๆเลยนะเดี๋ยวนี้กับหลังจากเราหลับไปแล้วเกือบทุกคืนแล้วอย่างนี้จะมีเวลาที่ไหนมาดูแลครอบครัวของเราจริงๆจังๆสักทีละเนี่ยแต่เราก็คงต้องอดทนรอไปอีกนิดนึงแหละปีหน้าเต็มน่าจะสบายขึ้นในเรื่องงานถึงตอนนั้นเราคงเริ่มมีครอบครัวมีน้องน่ารักในบ้านแล้วนะฮะแค่คิดก็เขินจะแย่อยู่แล้วอุ้ยมุ้งมิ้งแม้ว่าเราจะคุยกันน้อยลงแต่เขาก็ยังคงเป็นคนเดียวที่รับฟังเราอยู่เรื่อยๆนะจะมดกัดยันท่อน้ำรั่วยังคงรับฟังเสมอบางครั้งเราตื้อๆนะฮะเรื่องงานเขียนเขาก็คงยังเสนอแบบอะไรดีให้เราได้ถึงไอเดียจะแข็งทื่อไปบ้างก็เถอะนะแต่ก็ดีที่สุดแล้วที่มีเขาอยู่กับเราครับเริ่มห่างๆใช่ไหมเริ่มแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจนอีกแล้วเจนหนีแล้วหนีแล้วห้องกระจายเสียงเจนน่าจะไปอีกตึกต้องหาต้องหาทางตามไปโอเคสมบูรณ์สู้ครับเอ้ยตรงนี้มีรอยเลือดด้วยว่ะ
ป็นละอ๋อเป็นคีย์การ์ดชิบหายนักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องแล็บแต่ยังไม่มีการ์ดสำหรับเข้าห้องให้ติดต่อที่อาจารย์วาลินที่ห้องพักอาจารย์ชั้น2วาลินนะครับจำไว้ขอผมขอสำรวจก่อนสำรวจเราเนี่ยมันนักสำรวจอยู่แล้วไม่เคยพลาดหรอกกดได้ด้วยเชียร์เลือดห้องน้ำไปแล้ววะโอ้ยกูเปิดแล้วโดนแน่เลยวะเตรียมหลบนะเตรียมหลบนะห้องนี้ห้องนี้เตรียมหลบนะเลือดอะไรวะเนี่ยใครเม้นแตกเนี่ยเม้นแตกครับลิฟต์กดได้ปะไม่ได้ครับโอเคไปวาลินชั้น2ห้องพักอาจารย์วาลินวาลินวาลินตรงนี้มีเลือดวาลิน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 อาจารย์วาลินอยู่ไหนครับอาจารย์วาลินมีตู้ซ่อนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงเดินใช่ไหมจริงๆด้วยครับแม่งมาแล้วนี่ชั้นอะไรเนี่ยนี่ชั้นอะไรเนี่ยชั้นหนึ่งปะทำไมถึงไปหยุดห้องนู้นปะน้องครับน้องน้องทำงี้ไม่ถูกนะครับรู้ไหมน้องทำให้คนหนึ่งเนี่ยเหนื่อยต้องไปลิฟต์ครับต้องไปลิฟต์ผมมั่นใจว่าต้องไปลิฟต์มาแล้วฮะมาแล้วฮะโอเคฮะซ่อนฮะซ่อนฮะอันที่ซ่อนครับที่ซ่อนครับผมมาเข้าเนี้ยผมซ่อนผมซ่อนตรงตู้ข้างๆเนี่ยไม่เข้าจริงว่ะไม่เข้าจริงว่ะเฮ้ยตกใจนึกว่ากดเปิดไม่ได้ถ้าน้องคิดทำอะไรพี่อ่ะยากหน่อยน้องน้องต้องเก่งให้พอน้องต้องเก่งมากกว่านี้ฮะแค่นี้น้องไม่ทำให้พี่กลัวหรอกโอ้ผมแบบโอ้ยสังเกตว่าตาผมแดงเห็นไหมผมเพ่งมากครับเพ่ง
คือแบบโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้เขาออกจากห้องนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดลิฟต์กันไปกดลิฟต์โอเคโอเคคิดถึงเหลือเกินเหรอลิฟไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วเร็วโอเคโอ้ยอะไรวะชั้น4บาร์บด้วยชิบหายแล้วเป็นบาร์บมันเปิดไม่ได้ครับมีอ๋อมีโน้ตต้องก้มลงด้วยนะโอเคจดหมายลาตายของใครวะข้อความลาตายของใครบางคนที่เขียนไว้ว่าพ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับผมทรมานเหลือเกินผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอผมจะตามเธอไปไม่ว่าเธอจะอยู่ไหนผมจะตามเธอทุกที่จะไม่มีอะไรที่จะมาพรากนะฮะเราสองคนจากกันแม้แต่ความตายก็ตามคนเมื่อกี้ป่ะแฟนคนเมื่อกี้ป่ะมันจะบาปด้วยครับไงครับพี่คงไม่ทำอะไรผมนะฮะมันทำอะไรเปล่าวะอุ้ยของขึ้นเหรออุ้ยตูดอุ้ยทางดีเราก็อย่าไปนี่รู ตายกูตายกูตายดีกว่าถามเขาไหมว่าเขาอยากเจอมึงไหมเนี่ยชิบหายแล้วมีผีบ้านี่อยู่ด้วยสองตัวงานช้าให้กูตัวเดียวก็ลำบากกันแล้วเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเชี่ยอ๋อหมูไว้นี่เป็นตัวที่แบบจ้องแล้วส่งสัญญาณให้โอเคฮะรอมันหันมาได้ทีนึงก่อนหันมาโอเคหันมาฮะพอมาเสร็จปุ๊บแล้วผมถ้ามันหันไปผมจะรีบไปเลยหันไปนู้นหันไปหันไปสิไปแล้วเป็นตัวตะโกนส่งสัญญาณเรียกนะฮะโอเคมี2ตัวกิตามอนกิตามอนประตูนั้นเปิดไอ้ชิ้น3
นี่มันงานโอ้โหงานรวมปาร์ตี้หรือไงครับถ้าคุณไปออกไปข้างนอกเหรอมันออกไปข้างนอกผมนะประตูนั้นปะเอี้ยอุ้ยผ่านมาเฉยเลยว่ะแบบมึงงงอ้าวส้นตีแล้วไงผมจะไปเงี้ยนะเชี่ยแม่งมาเชี่ยแม่งมาว่ะเชี่ยครับโอเคว่ามันดักอยู่งั้นแน่นอนคราวนี้ผมเดาว่ามันน่าเดินไปแบบไปกลับชื่อว่าหันหลังชื่อว่ามันหันหลังผมจะรีบเบิ่งจังหู้ไปเข้าอีกประตูนึงผมเดาว่ามันน่าจะเป็นงั้นผมเดาว่ามันไม่น่าจะเข้ามาปิดที่ด้วยไม่เป็นไรขอบไม่ต้องขอบคุณนี่อะไรอ่ะหมายอะไรคันนายาวเชอร์รี่อนันต์ไพศาลศิลปศาสตร์เชอร์รี่เหรอมันเข้ามาวะเสียงมันใกล้มากเลยเสียงมันใกล้มากใกล้จริงๆคงไม่เข้ามาหรอกเฮ้ยประตูนี้เปิดได้ครับอ๋อไม่ได้ผมจำได้ว่ามันมีคนเจอตรงไหนวะตรงนี้มุดเข้าไปได้โอเคนี่มันมีของเก็บตรงนี้ครับเฮ้ยแล้วทำไมโอ้ยใช่ไอ้บัตรนักศึกษานั่นต้องไปลูดกับประตูนั้นชั้นเลยวะชั้นล่างใช่ฮะลืมเลยผมลืมเฉยเอ้าตัวนี้หายไปไหนวะตัวนี้หายครับมีตัวนึงฮะสวยงามตามไปเถินครับตามโตดผีไม่กัดแม่งกลับมาว่ะเจ็ดเค้มึงเดินทำไมมึงเดินอย่างนี้เนี่ยกวนตีนแล้วอ
วนตีแล้วเดินอย่างเงี้ยแถวบ้านเรียกว่าหน้าตบครับเดินอย่างเงี้ยโอ้โหดูมันเดินขบเอ้ยเมื่อไหร่กูจะได้ออกจากห้องนี้หยุดไม่หยุดไม่เดินกลับมาโอเคเยี่ยมทำดีเนี่ยเดินงั้นดีแล้วเชี่ยไปแล้วจ้าอะไรอ่ะเร็วสิลิฟโอ้สิ่งดังโอเคฮะเรามาชั้น2นี่คีย์การ์ดลูดไป yes โอ้ยเหนื่อยมากเลยผมเหนื่อยผมปวดท้องผมมวนท้องมากนี้อย่านะผมควรหยุดไหมผมรู้สึกปวดท้องมากผมควรหยุดตรงนี้ไว้ไหมฮะโอ้ยต้องตามหาเจนโอเคห้องนี้ฮะโอ้อะไรเนี่ยเทียนผมไม่ไหวแล้วคำอธิบายการเรียกผีครับธูปหอมสิ่งที่ใช้กันอย่างช้านานในการประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งในความเชื่อแล้วการจุดเทียนการจุดธูปนั้นน่ะล้วนมีความหมายที่แตกต่างมากมายแต่การจุดธูปเพียงดอกเดียวนั้นเป็นการอัญเชิญวิญญาณทั่วไปโดยรอบให้เข้ามาหาในบริเวณใกล้ๆดังนั้นผู้อะไรโอเคแปลว่าเราต้องทำพิธีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวโอเคดูอันนี้มีที่ซ่อน 100% ครับเปิดไปมีอะไรไหมลองเปิดไหมเชี่ยมีนี่แล้วโอเคเดี๋ยวไว้หลังนะเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับผมเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันนะฮะโอเคฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก่อนละกันเพราะไม่ไหวจริงๆแล้วครับผมรู้สึกว่ามวนท้องปวดขี้ด้วยตื่นเต้นไม่ไหวจริงนะโอเคครับผมก็เหมือนเดิมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมตามได้นะกดไลค์ได้ผมกดแชร์ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ในการที่จะรับชมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะไม่ต้องเกมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเลิฟยูฮะไม่ไหวจริงแล้วไม่ไหวแล้วค่อยมาตอนหน้ากันนะครับผมบ๊ายบายเลิฟยูครับผม